สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้จะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวพับเบรกเบมโบมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันต้องบอกว่าเรื่องของพับเบรกเบมโบนั้นหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่โอ้แตกต่างกันมากมายแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมแล้วกันนะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณเรดไลน์ซูเปอร์ไบค์ครับย่านสุขุมวิทนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นดีลเลอร์หรือว่าดิสทริบิวเตอร์อย่างเป็นทางการของเบรกเบมโบนะฮะโดยเฉพาะพับเบรกนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งณขณะนี้เนี่ยจะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้ความรู้อยู่ด้านในแล้วเอาไว้ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาตามมาชมกันเลยครับและณขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณภายในของร้านเลสไลน์ซูบายแล้วอยู่กับทางคนที่จะเป็นคนแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของพับเบรกเบมโบอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเขาดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จอนครับแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมชื่อสอนครับก็เป็น Product Manager ของ Bembo ประเทศไทยนะครับอืมครับผมเฮ้ยใช้คำว่า Bembo ประเทศไทยใช่ครับแสดงว่าเราคือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยถูกต้องครับผมเราเป็นเจ้าเดียวและของ Bembo ประเทศไทยในส่วนของพับเบรกมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใช่พับเบรกต้องบอกว่าเป็นพับเบรกมอเตอร์ไซค์เพราะว่าทาง Bembo เนี่ยเขาจะแบ่งแยกระหว่างพับเบรกรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์แล้วในแต่ละค่ายเนี่ยก็จะเป็นว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะแบ่งออกเป็น2 department อีกคือเป็น department OEM กับ department ของ racing ด้วยก็เราเนี่ยเป็น OEM เพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งพับเบรกแล้วก็ตัวจานดิสแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยในปี2020เนี่ยเราเอาพับเบรกมาชิมลางตลาดก่อนมาลุยที่ตลาดพับเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจานเบรกก็เดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะครับครับพับเบรกเบมโบจริงๆแล้วมันดียังไงพับเบรกเบมโบถามว่าจริงๆแล้วดียังไงใช่ไหมครับหนึ่งคือดูได้จากรถไฮเอ็นของค่ายต่างๆซูเปอร์ไฮเอ็นต่างๆเลยคือ OE มาเป็นแบมโบทั้งหมดหรืออีควิปมาเราไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นอีควิปมาเป็นแบมโบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์แน่นอนนี้เราผ่านทรัสต์ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าในรายการระดับโลกอย่างเช่นในรายการแข่งในไม่ว่าจะเป็น MotoGP World Superbike หรือว่าในรายการ MXGP คือรายการท็อปสุดของโลกเนี่ยทีมระดับท็อปก็แบมโบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือผมว่าตอบโจทย์ได้ทั้งหมดแล้วทุกคนรู้จักดีว่ายังไงแบมโบเนี่ยคือที่สุดของเรื่องระบบเบรกทั้งเรื่องของปั๊มเบรกแล้วก็ดิสเบรกจานเบรกอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพคือการันตีเอาว่านี่กว่าแต่ทีนี้เนี่ยต้องถามอย่างนึงว่าปกติแล้วคนที่มีปั๊มเบรกเอาตรงๆนะครับคือหล่อใส่ปั๊มเบรกแบมโบราคาซื้อได้ผลเดียวจบแต่พอต้องมาเปลี่ยนปั๊มเบรกปั๊บโอตายแล้วเจอปั๊มเบรกแบมโบ 4,000 5,000 6,000คือมันแพงมากจนกระทั่งคนไม่กล้าใส่ต้องไปซื้อแบบของที่แบบว่าเป็นแบรนด์เทียบอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์เทียบถูกไหมจริงจริงมันแพงงั้นเลยเหรอ Brembo จริงๆแล้วเนี่ยราคาพับเบรกเนี่ยใกล้เคียงกับพับเบรกแบรนด์นอกที่เป็นแบรนด์อื่นๆของทั่วๆไปเลยซึ่งเริ่มต้นที่ราคา1,250 บาทไปจนถึงราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง 3,000 กว่าบาทเองเหรอถูกต้องครับพี่โอ้พันกว่าบาทเองตกใจไหมพี่ตกใจดิใช่ครับคือถ้าเกิดว่าตรงๆพันกว่าบาทเนี่ยบางทีไปซื้อพับเบรกศูนย์ยังไม่ได้นะเว้ยถูกต้องพี่มันถูกอย่างนั้นเลยเหรอถูกอย่างนั้นเลยแล้วทำไมพี่ไปเจอแต่ละทีคือ 4,000 5,000 ผมก็เจอเหมือนกันเจอใช่ไหมเจอครับเจอเอาอย่างนี้ดีกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าพันกว่าบาทจนถึงประมาณไม่เกิน 3,000 กว่าบาทมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างเช่นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นชั้นของส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับเอาง่ายๆก่อนมีคำว่าซินเทอร์ครับพี่มีคำว่าคาร์บอนเซรามิกใช่มีคำว่าเรซิ่งใช่มันต่างกันยังไงโอเคก็คืออย่างนี้ครับคือในพับเบรกแบมโบเนี่ยเขาจะแบ่งเซกเมนต์พับเบรกออกเป็น4เซกเมนต์ใหญ่ๆครับผมครับมันจะมีพับเบรก OE นะครับพับเบรกออฟโรดพับเบรกออนโรดแล้วก็เป็นพับเบรกเรซซิ่งเป็น4เซกเมนต์ใหญ่ๆครับซึ่งใน4เซกเมนต์เนี้ยก็จะมีแบบพับเบรกให้เลือกในนี้อีกประมาณ 3-4 คอมเพลด้วยกันเดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังว่าณวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพับเบรก OE ก่อนละกันเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเลยเมื่อกี้นี่บอกว่าแบ่งออกเป็น4ประเภทใช่ครับออนโรดออฟโรดอะไรประมาณนั้นใช่ครับคือแล้วทำไมมันต้องทำให้เรื่องเยอะวะทีเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าในลักษณะของออนโรดกับออฟโรดเนี่ยรถมันมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของขนาดความจุซีซีน้ำหนักรถความแรงของรถเพราะฉะนั้นเนี่ยพับเบรกต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อเป็นพับเบรกเทียบมันก็คือพับเบรกยูนิเวอร์ซาลซึ่งอาจจะแบบว่าไม่ได้ตรงทาร์เก็ตของรถคันนั้นเลยอะไรแบบนี้ครับแล้วสำหรับตัวที่มันแบ่งบอกว่าเป็นซินเทอร์กับคาร์บอนเซรามิกเนี่ย คือซินเทอร์เนี่ยจะเป็นสำหรับรถที่ CC สูงๆเครื่องแรงน้ำหนักเยอะเพราะว่ามันให้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่ความร้อนสูงเนี่ยมันยิ่งร้อนยิ่งดีอ๋อคำว่าซินเทอร์นี่คือกลายเป็นว่ามันคือรองรับอารมณ์ได้ดีกว่าใช่ครับพี่นี่นะฮะตัวซินเทอร์นะฮะจะได้เห็นกันนะฮะโอเค
ซินเทอร์แล้วอย่างนั้นมีคาร์บอนเซรามิกใช่แล้วอะไรมันดีกว่ากันแล้วมันต่างกันยังไงการเลือกใช้พาเบรกเนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้ถูกอย่างเช่นถ้าเราใช้รถที่ซีซีน้อยน้ำหนักรถไม่เยอะเราผมแนะนำว่าเราควรเลือกพาเบรกที่เป็นเนื้อผ้าคาร์บอนเซรามิกอ่าฮะเพราะเนื่องจากว่าคาร์บอนเซรามิกเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่มันนุ่มกว่าเวลาเรากดก้านเบรกแล้วก็มันไม่มีเสียงคือถ้าเกิดเอาตรงๆนะภาษาวัยรุ่นเด็กแว้นทั้งหลายก็จะเข้าใจว่าไอ้คำว่าคาร์บอนเซรามิกแม่งคือดีดีสุดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือจริงๆแล้วซินเทอร์เนี่ยออกแบบมาให้รองรับอารมณ์ได้ดีกว่าใช่ถูกไหมใช่เพราะว่าเวลาที่อย่างเช่นสมมติเราขับ S1000 เลยเรายืนพื้นที่ความเร็วประมาณ200 250เวลาออกทริปแล้วปรากฏว่าข้างหน้าเจอสี่แยกเบรกกระทันหันเบรกใช่ซึ่งเวลาที่กดเบรกที่ความเร็วขนาดนี้ความร้อนมันสูงมากประมาณแบบ300-400องศาถ้าเป็นคาร์บอนเซรามิกเฟดแน่นอนเฟดแน่นอนผมรับประกันว่ายังก็เฟดแน่นอนแต่ถ้าเป็นซินเตอร์ยิ่งร้อนยิ่งหนึบยิ่งร้อนยิ่งหนึบเข้าใจละใช่โอเคเห็นภาพเลยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี่ฟังจะเห็นภาพเลยอย่างตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในมือนี่คือของซักเอ็กซ์10ครับคู่นี้กี่ตังค์สอนตัวนี้2450บาทครับ2450บาทใช่ครับก็ยังถูกกว่าของศูนย์เยอะนะเว้ย 50% ครับเออจริงๆนะเพราะว่าของศูนย์คือประมาณเกือบๆ 5,000 น่ะใช่ครับรวมแบต 7% ก็ทะลุไปแล้วล่ะใช่ใช่ครับแล้วถามตรงๆเลยครับเกรดมันดีกว่าไหมตัวนี้เหรอครับถ้าเป็นสเปคเนี้ยก็คือเท่าสเปคกับของศูนย์เลยเป็น OE เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสเปคที่ดีกว่าก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็นตัว Racing ที่เป็นCompound S4 คือต้องบอกก่อนว่าพาเบรก M4 เนี่ยในสเปคของ Racing เนี่ยมันจะมี2แบบคือ S4 กับ RC RC เนี่ยจะเป็นซินเทอร์แต่ตัว S4 เนี่ยเป็นคาร์บอนเซรามิกงงไหมเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะก็เมื่อกี้เราอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังคุยกันในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เมื่อกี้นี้พี่บอกว่าเฮ้ยยังไงก็ตามคาร์บอนเซรามิกมันจะต้องดีกว่าแต่เราก็บอกว่าซินเทอร์ดีกว่าใช่ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวนี้เป็นคาร์บอนเซรามิกยังไงวะแต่เป็นคาร์บอนเซรามิกที่เป็นคอมปาวด์พิเศษที่เป็นตัวเรซิ่งซึ่งในส่วนผสมในเนื้อของมันเนี่ยคือหลักๆโอเคมันเป็นคาร์บอนเซรามิกจริงแต่ว่าอย่างอื่นที่เขาอยู่ในนี้เขาไม่ได้บอกแต่เพอร์ฟอร์มานซ์คือตอนที่เอาไปเทียบแล้วเราขึ้นกราฟดูแล้วเนี่ยเราพลอตกราฟออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้ให้ฟริคชั่นที่ดีกว่าตัว OE อันนี้ต่อให้ OE อันนี้เป็นซินเทอร์ก็ตามโอเคครับผมเข้าใจความหมายแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นเรซิ่งเนี่ยกลายไปว่าตัวคาร์บอนเซรามิกที่มีการใส่ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปดีกว่าใช่แน่นอนราคาก็ต้องแพงกว่าแน่ๆครับแต่ว่าพี่จอนเชื่อไหมตัวนี้คู่นี้ 2,650 เฮ้ยจริงครับ2,650ใช่ครับต่างกันนิดเดียวเองนะใช่ครับอันนี้2,450ไอ้นี่2,450ไอ้นี่2,650ใช่ครับต่างกันแค่200ใช่พี่ก็เอาตัวนี้ดิอ่ะแน่นอนครับพี่ใช่ป่ะใช่ครับมันก็คือตัวที่เอาตรงๆเลยคือเป็นตัวที่ใส่แล้วดีกว่าผ้าเบรก Bembo OEM ครับแต่พี่จอนสงสัยไหมว่าทำไมผมถึงเอาตัวนี้เข้ามาด้วยก็คนตังน้อยป่าวะไม่เกี่ยวนะ200เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดในเมืองไทยของเราคือกลุ่มลูกค้าที่ใช้ผ้าเบรก Bembo เนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ใช้รถบิ๊กไบค์แล้วเป็นคนที่ใช้อย่างเช่นForza 300Xmax เอ้ยหรือว่ารถอื่นๆในเซกเมนต์ที่แบบ 150cc 300cc เนี่ยเปลี่ยนปั๊มเบรกหรือ CB 650เปลี่ยนปั๊มเบรก อะไรเหล่านี้ครับพี่เปลี่ยนปั๊มเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในกลุ่มเนี้ยคือเอาแค่ผ้าเบรกตัวเนี้ยก็เอาอยู่แล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าถ้าเขาแฮปปี้ที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอันนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกแหละก็คือขึ้นอยู่กับว่า1คือเรื่องของสตางค์2คือการใช้งานว่างั้นดีกว่าใช่แต่ฐานนิดนึงคือเนื่องจากว่าตอนเนี้ยมันเป็นลักษณะของตัวที่เป็นดิสเบรกครับ Bembo ครับพี่ Caliper Bemboแล้วอย่างนั้นพวกที่แบบว่าเป็น OE พวกอะไรนะนิดชินโตกิโกะไบบี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยดิไม่เกี่ยวครับพี่เพราะว่า Bembo ไม่ได้ทำผ้าเบรกแค่สำหรับปั๊ม Bembo แต่ Bembo ทำผ้าเบรกซัพพลายสำหรับรถทุกค่ายปั๊มทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมีรองรับทั้งหมดเลยพูดไปเล่นจริงครับนั่นหมายความว่าคนที่ขี่อย่างพี่มี Forza กับ Xmax ครับผมพี่รู้สึกว่าผ้าเบรกเดิมแม่งห่วยครับก็ซื้ออย่างนี้ใส่ได้เลยดิได้เลยครับพี่จริงดิจริงครับงั้นถามง่ายๆเลยครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ยพูดถึงในประเทศไทยมีรถเป็นร้อยรุ่นเลยครับพี่เราลองรับหมดไหมหมดครับพี่เฮ้ยพูดไปเล่นจริงครับตอนนี้ผ้าเบรกที่เรามีเนี่ยในบ้านเราตอนนี้มีอะไรบ้างนะเราไล่จากยุโรปไปเลยเนาะมีดูคาตี้อะพิเลียเคทีเอ็มบีเอ็มอะไรไทรอัมมีครบครับตรงนี้ยุโรปอันนี้ยุโรปนะมาถึงอย่างเช่นยามาฮ่าฮอนด้าคาวาซูซูกิก็มีครบฮาร์เลย์มีไหมมีครับก็มีด้วยมีครับฝั่งอเมริกาก็มีครับฮาร์เลย์โอ้เจ๋งว่ะครับผมเออครับพี่โอเคเลย
เป็นความรู้ใหม่ว่าจริงๆแล้วเบมโบ้ไม่ได้มีแต่ในเรื่องของพับเบรกที่ราคาแรงๆใช่พับเบรกราคาหลักพันก็มีใช่ที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าเบมโบ้เองก็มีของก๊อปเหมือนกันนะครับมีฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ของแท้นะครับเอาง่ายๆเลยมาเลสไลน์ของแท้แน่นอนหรือถ้าเกิดว่าไปซื้อตามดีลเลอร์แล้วได้เห็นสติ๊กเกอร์นี้มันก็คือของแท้ของแท้ที่นำเข้าโดยทางมาวริกุ๊ปเบมโบ้ไทยแลนด์ใช่ครับถูกไหมใช่ครับโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วกันสอนเดี๋ยวฝากเอาไว้แล้วกันนะครับใครที่รับชมณขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานของBMF ครับผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวเบมโบ้จะไปจัดบูธอลังการเลยอลังการมากครับก็บูธใหญ่บูธใหญ่มากก็6เอ้ยไม่ใช่3บูธรวมกัน3บูธรวมกันใช่เป็นบูธของเบมโบ้เห็นบอกว่าราคาที่ในงานจะเป็นราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่นเอาไว้ว่าถูกที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยดีกว่าครับผมตามนั้นคือเมื่อกี้พี่จอมว่าถูกแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวไปเจอที่หน้างานเลยจะร้องว้าวเลยโอ้โหหลักร้อยแน่เลยว่ะรอดูเดี๋ยวไปซื้อหน้างานดีกว่าวันนี้ก็ขอบคุณสอนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเรสไลน์ทูบายด้วยนะครับที่นำความรู้ดีๆมาให้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมวันนี้ผมแล้วก็สอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ